สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมาจะพูดถึงตัวระบบ LoRaWAN ที่ตอนนี้เราทำทั้งระบบและตั้งแต่โนด End Node Gateway แล้วก็ LoRa Server แล้วก็ส่งไปที่ Application Server แล้วตอนนี้เราทำได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้จะแสดงให้ดูนะครับนะตัวเดี๋ยวผมให้ดู Architecture มันก่อนสถาปัตยกรรมของ LoRa ก่อนว่าเราทำอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะมีโนดนะครับในที่นี้ที่เราจะให้ผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยมันจะเป็นตัว power meter นะครับ3ตัวนะครับว่าเรากำลังวัด power แต่ละอันนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์โนดอยู่ตรงนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันรายละเอียดแล้วก็เราตัวที่ gateway เราทำเองนะก็จะเป็นพวก single gateway หรือว่าเป็น8 channel gateway แล้วนะครับก็ว่ากันไปทีนี้ตัวเกตเวย์นะครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตอนนี้เราใช้ตอนแรกเราใช้ทั้ง TTN ที่มันเป็นของฟรีแต่ว่าตอนนี้เราลงตัว Open Source ที่เป็นเชิร์มสแต็ก LoRa Server เองที่มหาลัยขอนแก่นเนาะนะครับหลังจากนั้นเราก็อินทิเกรตตัวเชิร์มสแต็กนะมันอินทิเกรตไปที่ Application Server ได้ซึ่งทั้งตัวคาเยนทั้งตัวคาปาน่านะครับแล้วก็ตัว InflexDB จริงๆสามารถส่งไปพวกนี้ได้โดยใช้ MQTT คุยกันได้ต่างๆนะครับนะแต่ก่อนเราทำพาร์ทตัวเฉพาะฮาร์ดแวร์ขึ้นมาเองนะครับแต่ตอนนี้เราเนื่องจากมีหลายที่นะครับต้องการฟูลออปชันก็คือเหมือนว่าจะให้ทำทีนึงก็อยากให้ทำทั้งตัวฮาร์ดแวร์ด้วยทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำได้อินทิเกรตได้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับทีนี้เนื่องจากตัวตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่มหาลัยขอนแก่นผมรีโมทเข้าไปนะผมก็ใช้ VNC เข้าไป VPN เข้าไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัวเชิร์มสแต็กนะครับที่อยู่ใน LoRa นะครับที่อยู่ใน LoRa เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเวลาประมาณทุ่มนึงนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นหน้าจอที่เป็น Ubuntu Server ที่เราลงเนี่ยจะเป็น Ubuntu นะครับเพราะนั้นตัวเชิร์มสแต็กจะใช้อุบันตูในการลงนะครับเราสามารถเลือกดูได้ว่าตรงนี้นะครับก็จะมีเกตเวย์ชื่ออะไรนะครับแล้วก็โลเคชันเท่าไหร่นะครับมี RSSI LoRa อะไรพวกนี้ทั้งหมดนะที่เราคอนฟิกไว้นะครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเชิร์มสแต็กเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเราก็อินทิเกรตไปที่ตัว Grafana แล้วก็ตัวที่เป็นแล้วก็ตัวที่เป็นMy Device หรือว่าคาเยนนั่นเองเนาะเราก็จะสามารถดูได้ว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับตรงเกตเวย์เราก็คอนฟิกอะไรไว้เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับนะตอนนี้ก็จะมีเราจะพบว่า Data เท่าไหร่เราสามารถ Frame Receive ตอนนี้ผมไม่ได้ Transmit นะครับเราเป็นแค่ Receive ว่าเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ที่ตั้งของตัวเกตเวย์อยู่ไหนนะครับก็จะใช้คล้ายๆ TTN นะแต่ละพวกนี้เราคอนฟิกเองได้ทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวไลฟ์เฟรมเหมือนเมื่อกี้แล้วมันก็จะอัปเดตแล้วก็รออีกนิดนึงนะครับแต่ทีนี้ผมจะให้ดูตรงหลังจากตัวนี้นะครับมันอินทิเกรตไปที่ตัว Grafana นะครับแล้วอย่างที่เรารู้คือตัว Grafana เนี่ยกราฟมันจะค่อนข้างสวยมากๆนะครับเป็นแดชบอร์ดที่ค่อนข้างสวยอย่างเช่นเราพอดกราฟที่ใช้ power meter วัด3 power แล้วก็จะมันก็จะเก็บข้อมูลไว้ต่างๆครับก็คือไอ้พวกนี้มันเป็นแค่ data ที่ผมแค่ลองพอดให้ดูว่าตัว Grafana เนี่ยมันสามารถที่จะพอต power ได้หลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นกราฟเป็นลักษณะต่างๆเราสามารถเลือกได้นะครับนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถทำเป็น local ได้นะครับตัว Grafana เนี่ยหมายความว่าเราไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้เราทำสามารถเป็น local server ได้ทีนี้ถ้าเราต้องการส่งไปที่ global นะหรือเป็นแวร์เนี่ยเราสามารถไปอินทิเกรตเช่นคเยนหรือสามารถออกมาจาก InflexDB ไปทำอย่างอื่นต่อก็ได้นะครับเช่นเราส่งไปที่คเยนนะครับก็จะเห็นกราฟพวกอะไรเงี้ยขึ้นมาเนาะขึ้นมาลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือตรงนี้ผมอยู่ในหน้าจอของ Ubuntu นะครับผมรีโมทเข้าไปนะครับก็จะนั่นเข้ามานะครับอันนี้ก็จะมีอัปเดตนะครับเฟรมที่ออกมาเมื่อกี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัว TTN ถ้าใครเคยใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปตรงนี้นิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกก็คือตอนนี้เราทางเราเนี่ยสามารถทำได้ทั้งหมดแล้วก็คือตัวเซนเซอร์นะครับนะคุณก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปวัดอะไรนะครับเป
environment parameter ความอุณหภูมิความชื้นแรงดันแก๊สหรือว่า PM 2.5 ก็ว่ากันไปแล้วก็ตัวเกตเวย์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็แล้วแต่คุณจะทำเป็น single channel เป็น multi channel ก็แล้วแต่ตอนนี้เราทำได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันที่เรากำลังพัฒนาก็คือลงเชิมสแต็กรอลเอาท์เซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับให้มันสามารถที่จะรองรับตัวแพ็กเกจที่เราทำขึ้นมาเองได้เพราะนั้นเราจะ manage ได้เองทั้งหมดเลยนะครับแทนที่เราจะไปขอ TTN เราก็ทำได้ละนะครับแล้วก็เราก็อินทิเกรตเข้ากับตัวแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือพวกคเยนพวกแดชบอร์ดต่างๆนะครับไอ้ที่นี้เราก็ทำให้ดูทั้งตัว Inflect ตัว Grafana แล้วตัวคเยนนะครับโอเคถ้าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีอบรมให้ฟรีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ผมเอามาให้ดูเฉยๆนะครับขอบคุณครับ